และยุคสมัยที่กำลังจะเปลี่ยนไปเป็นของประชาชนจะสำเร็จไม่ได้ถ้าไม่มีสมุดประกาศอยู่ในนั้นต้องพวกนักการเมืองของสมุดประกาศเลยนะพวกคุณนี่มันแน่มาตลอดรู้ตัวบ้างไหมว่ารักเนี่ยผมนี่เป็นนักการเมืองที่ดีขึ้นได้เพราะคุณสมุทรปราการนะเป็นหนี้บุญคุณคนสมุทรปราการปกติขึ้นเวทีมาปราศัยบอกเป็นนักการเมืองที่ดีขึ้นเพราะครั้งแรกอยู่ที่นี่มาโดยตลอดพอมีโควิดเข้ามาลงพื้นที่ครั้งแรกทำให้เห็นว่าปัญหาสาธารณสุขมันน่ากลัวขนาดไหนต่อมาไฟไหม้โรงงานมิงตี้มาเป็นนายกรัฐมนตรีเขาเรียกนายกรอเช็คดูว่าไฟเป็นอยู่หรือเปล่ามาเป็นหัวหน้าพรรคการเมืองฝ่ายค้านอันดับ2ก็ได้เห็นครั้งแรกว่าภัยสิ่งแวดล้อมนี่มันน่ากลัวขนาดไหนรถถังฝั่งชนน้องชายของผมเมื่อกี้ณัฐชาบุญชัยอินสวัสดิ์อภิปรายไม่ไว้วางใจการเคหะเสร็จลงพื้นที่ครั้งแรกว่าให้เห็นว่าปัญหาคอร์รัปชันมันน่ากลัวขนาดไหนต่อไปนี้บอกแล้วว่าไม่ใช่ครั้งแรกอีกต่อไปเป็นครั้งสุดท้ายที่จะมาอภิปรายจะมาปราศัยในฐานะส.ส.ครั้งหน้ากลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีแก้ไขปัญหาประชาชนเลือกแล้วไม่ต้องลุ้นอีกต่อไปขอบคุณสุดท้ายที่มาบอกได้คำเดียวว่าจัดเต็มคาราเบลแน่นอนในเมื่อเลือกมากลับมาไม่ต้องลุ้นแน่นอนพี่น้องถึงเวลาครับพี่น้องที่เราจะคืนโอกาสให้กับประเทศไทยคืนความปกติให้กับการเมืองไทยและให้กับน้องคนนี้ด้วยตบมือดังๆให้น้องก็หน่อยแล้วอ๋อครับลุงก็รักหลานเหมือนกันครับในขณะที่เราเฉลิมฉลองกันแบบนี้ใช้เวลาร่วมกันในการปราศัยครั้งสุดท้ายในฐานะส.ส.ของผมตอนนี้ให้ผมเดาใจพวกท่านก็คงมีที่กระวนกระวายใจไม่น้อยเพราะว่าก่อนที่จะเป็นนายกเลือกมาตั้ง2เดือนแล้วยังมีปราการด่านโน้นปราการด่านนี้แต่ผมบอกแล้วว่าปราการที่สมุทรปราการได้ทลายลงแล้วการเมืองแบบเก่าถูกทลายลงแล้วต่อไปมีแต่อนาคตเท่านั้นขอให้ส.ส.สมุทรปราการทั้ง8คน8แขนรวมถึงวุฒิสภาถ้ามาจากสมุทรปราการและจังหวัดรอบข้างจงอยู่ข้างอนาคตและปล่อยให้ประเทศไทยเดินไปข้างหน้าเสียทีหนึ่งครับพี่ดอนพี่น้องต้องช่วยผมนะจะทิ้งกันหรือเปล่าเนี่ยถ้าจะช่วยกันขอให้หัวคะแนนธรรมชาติกลับมาอีกครั้งจะได้ไม่ได้ใช
ช่วยกันพูดคุยช่วยกันวิงวอนช่วยกันอธิบายและขอร้องด้วยข้อความสั้นๆแค่นี้ว่าสำหรับพี่ๆวุฒิสภาผมก็รักคุณครับช่วยการอธิบายให้สังคมเข้าใจเนี่ย2วันที่เหลือสั้นๆง่ายๆแค่นี้อย่าเหมารวมวุฒิสภาอย่าไปเหมารวมเขาพวกเขาก็เป็นปัจเจกชนที่มีความตั้งใจดีกับบ้านเมืองเช่นเดียวกันเราต้องค่อยๆพูดค่อยๆจาอย่าให้เขาพูดได้ว่าพวกเราไปกดดันเขาอธิบายให้คนเข้าใจขอร้องกันดีๆชื่นชมในความกล้าหาญของพวกเขาชื่นชมในหลักการที่เขาบอกกับพวกเราว่าวันที่13กรกฎาคมที่จะถึงนี้เขาจะเป็นนักการเมืองของพี่น้องประชาชนและโหวตให้พิธาเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปแสดงความชื่นชมและขอบคุณพวกเขาบอกกับเขาว่าพวกเราไม่เหมารวมว่าวุฒิสภาเหมือนกันทุกคนมีคนที่กล้าหาญแล้วบอกว่าไม่ใช่หน้าที่โครงการอะไรของวุฒิสภาไม่ว่าจะเป็นคดีอะไรไม่ว่าจะเป็นนโยบายอะไรมันมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกแล้วไม่ใช่โครงการอะไรของวุฒิสภาที่จะมาตัดสินแทนเจตนารมณ์ของพี่น้องประชาชนมากกว่า25ล้านเสียงที่รวมกันเป็น8พรรคจัดตั้งรัฐบาลเสียข้างมากนะปัจจุบันตบมือดังๆยาวๆให้วุฒิสภาที่ยืนอยู่เคียงข้างประชาชนแล้วเมื่อวันนั้นมาถึงวันที่ผมได้กลับมาแล้วกลับมาเป็นครั้งแรกของผมที่สมุทรปราการอีกครั้งในการขึ้นเวทีพบปะประชาชนอาจจะเป็นครม.สัญจรที่สมุทรปราการก็เป็นไปได้แล้วการประชุมครม.สัญจรนั้นจะเอาตัวตึงทั้งหมดมารวมกันช่วยกันแก้ไขปัญหาให้บ้านเมืองแก้ไขปัญหาให้ชาวสมุทรปราการอย่างนี้ดีไม่ดีครับพี่น้องเรามาร่วมกันแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมไม่ให้มีไฟไหม้เหมือนเดิมเรามาช่วยกันแก้ไขปัญหาสาธารณสุขปัญหาเศรษฐกิจปัญหาการศึกษาให้กับน้องที่พึ่งโบกมือให้ผมคนนั้นเมื่อกี้และน้องฝั่งนี้ด้วยไม่ว่าจะเป็นคนรุ่นใหม่หรือคนรุ่นใหญ่ของสมุทรปราการตั้งแต่เขต1จนถึงเขต8สสของพวกเราพรรคก้าวไกลพร้อมรับใช้ทุกท่านให้สมกับบุญคุณที่ท่านเคยให้มาท่านคือเมืองหลวงของพรรคก้าวไกลมาเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยอันนี้พูดไม่ได้ครับขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่มาให้การต้อนรับผมเป็นอย่างดีขอบคุณสำหรับทุกคะแนนทุกความไว้วางใจที่มีให้กับพวกเราขอให้สัญญาตรงนี้กับบัญชีรายชื่อ1คนสสเขตกรุงเทพฯกรุงเทพมหานครอีก1คนและคนสมุทรปราการอีกทั้ง8คน8เขตขอให้สัญญากับท่านตรงนี้ว่าเราจะไม่ทำให้คุณผิดหวังแน่นอนครับขอบคุณมากครับ